สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Amway Shop ระยองนะครับก็อยู่กับ New Collection นะครับจาก Artistry Studio Parisian Style Edition นะครับก็เป็นพรีวิวสั้นๆนะครับคือจะไม่ได้เจาะลึกว่าแต่ละตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างคือดูจากหนังหน้าเราก็ไม่น่าจะรีวิวเครื่องสำอางป่ะโอเคไปดูจริงๆจะมีสบู่ด้วยนะครับนี่สบู่ที่สามารถขัดล้างทำความสะอาดแล้วก็นวดหน้าได้พร้อมๆกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาโชว์นะครับมีกลิตเตอร์บอดี้เจลลี่นะครับเป็นยังไงเนื้อไม่มีคนถือกล้องให้เห็นไหมครับมันจะมีความแบบวิบวับวิบวับนะเหมือนกับพิตตี้ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็น Multi Purpose Dry Oil Spray นะครับสำหรับคนที่มีผิวหรือผมแห้งนะครับสามารถฉีดได้ทั้งผิวและผมนะต่อจากนั้นก็จะมี Makeup Setting Spray นะฮะก็คือเหมือนที่เขาใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดทับเวลาแต่งหน้าเสร็จอะไรอย่างนี้นะฮะตัวนี้นะแล้วก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะ ยังไม่ได้จับเลยอ่ะตัวเนี้ย3 in 1 Bro Shaper เนี่ยต้องดูเป็นครีมเซตทรงคิ้วแล้วก็ให้สีได้ด้วยสำหรับตัวนี้นะเป็นรูปของ Eiffel Paris มี2สีให้เลือกนะครับแล้วก็จากนั้นจะเป็นลิปสติกนี่มี4สี Liquid Lip Color เป็นแบบนี้นะครับนี่เหมือนมีผู้กันอยู่ในตัวเดี๋ยวสวอชสีให้ดูนะครับสีเป็นแบบกลอสนิดๆ นะครับคือจะไม่แมทนะก็เหมือนบำรุงได้ด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ประมาณนี้จากนั้นจะเป็น Cheek and Lip Duo นะฮะก็คือสามารถที่จะทาแก้มแล้วก็ทาปากได้ด้วยเฮ้ยจริงเนี่ยยังไงดึงทาได้ทั้งแก้มและปากแล้วก็มี2สีด้วยนะครับมีให้เลือก3คู่สีนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเซ็กซี่หน่อยผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบหวานๆใสๆนะฮะสุดท้ายจะเป็นแบบนุ่ดๆหน่อยอยากทาเลยอ่ะสาวๆห้ามพลาดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นพาเลตตาอายแชโดว์พาเลตนะจะมีอยู่3เซตด้วยกันด้านในมีผู้กันเล็กๆให้นะครับ2ด้านอุ้ยตายเยอะโดนมือเด้อ3เซต3สีเดี๋ยวให้ดูครบเลยละกันมี3ชุดสีด้วยกันนะครับสำหรับพาเลตตาโอ้ยแฟนตาซีสุดๆสำหรับสาวๆนะครับสำหรับสาวก Artistry นะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะฮะกับคอลเลกชันใหม่ Artistry Studio Parisian Edition นะฮะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอาชีพประจำเดือนเมษายนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆมาไวไปไวนะฮะมาเร็วเข้มเร็วแค่นี้นะครับโอเคบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่โอกาสนะครับสวัสดีครับ